นี่วันนี้ผมพาเข้ามาในห้องน้ำนี้แต่ได้ห้องน้ำผมเองนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมพาทุกคนเข้ามาในบ้านของผมเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในห้องน้ำจริงๆแล้วก็ไม่ได้จะมาแนะนำอะไรหรอกครับเพราะผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยจะลองเปลี่ยนเพราะว่ามีปัญหาทำคลิปนี้แล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันในคลิปนี้ไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรในห้องน้ำสกปรกนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายใช้นะครับผู้หญิงก็เขาไม่ชอบใช้ปนกับผู้ชายไม่รู้ทำไมนะฮะเขาก็จะไปใช้อีกห้องหนึ่งเคยนอนไม่เคยใช้นะครับอ่างน้ำอันนี้น้องนโมซัมเมอร์บางทีก็มาใช้บ้างอยู่ในห้องนี้แหละเอาไว้เล่นน้ำแต่เดี๋ยวนี้โตๆกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ยังมีตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอยู่ไม่ได้เล่นนานแล้วพอเริ่มโตแล้วนะครับก่อนนี้ก็ยังเล่นๆอยู่บ้างผมว่าพื้นที่ตรงนี้นี่จริงๆแล้วเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถ้าเราไม่ได้นอนอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าไม่ค่อยจำเป็นเลยผมไม่ถ่ายอะไรเยอะแล้วกันนะครับไม่อยากให้ดูไม่รู้จะมาถ่ายทำไมในห้องน้ำดีนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นแต่ภาพไม่ได้กลิ่นถ้าได้กลิ่นนี่โอ้โหคงไม่มีความสุขแน่เลยพัดลมดูดอากาศเสียเมื่อเช้านี้เองน้องนโมมาอาบน้ำแล้วก็พัดลมดูดอากาศไม่ทำงานไม่รู้มันเป็นอะไรมาหาวิธีแก้เพราะว่าเข้าห้องน้ำนี่ก็เหม็นมันไม่มีพัดลมดูดอากาศแล้วที่อเมริกาเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรืออะไรเนี่ยมันความชื้นมันเยอะนะครับถ้าเราไม่คอยเปิดที่ดูดอากาศไว้ตรงนี้มันก็จะเป็นเชื้อรานะครับบางทีเนี่ยถ้าสีขาวๆนะจะเห็นชัดเลยเขาถึงมีพวกที่ดูดอากาศเอาไว้เราต้องคอยเปิดประจำยิ่งหน้าหนาวเนี่ยมาเยอะเลยเชื้อราไอน้ำร้อนเวลาเราอาบน้ำเราก็อาบน้ำร้อนกันน้ำอุ่นนะครับไอความร้อนนี่นะครับตัวพัดลมดูดอากาศเวลาเราอาบน้ำหรือทำธุระอะไรในห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีตั้งเวลาไว้ได้นะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จหรืออะไรเงี้ยก็เปิดทิ้งเอาไว้สักส่วนใหญ่ผมก็15นาที20นาทีอย่างน้อยนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเวลาแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาเปิดแล้วมันไม่ติดเลยมีแต่เสียงนาฬิกาเดินแต่ธรรมดาเสียงไอ้ตรงนี้มันพัดลมนี่นะครับมันจะต้องดังแล้วปุ๊บวันนี้อยู่ดีก็นิ่งไปเลยนี่ตรงนี้มันก็เดินไปเนี่ยก็ไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนะฮะหมุนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องรีบซ่อมโดยด่วนเลยคุณผู้ชมท่านใดเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ช่วยแนะนำมาก็ได้นะครับวิธีแบบง่ายๆวันนี้ผมไม่รู้ก็เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านนะครับไปลองดูว่าจะมีไอ้รุ่นเดียวกันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาก่อนแล้วดูว่าระบบไฟมันเสียหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นระบบไฟเสียเนี่ยผมอาจจะทำเองไม่ได้อาจจะต้องเรียกช่างมาหรือว่าให้ช่างมาตรวจนะครับแต่ถ้าไอตัวพัดลมเนี่ยมันยังพอมีขายที่ร้านค้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงตรงนี้คือปลั๊กไฟมันเดี๋ยวผมถอดมันออกก่อนดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผมลองเปิดหมุนสวิตช์อันนั้นแล้วมันไม่เดินเลยนี่เราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปเอาที่ดูดฝุ่นมาก่อนลองมาดูดูว่าเผื่อมันจะกลับมาทำงานได้นะมาแล้วจะดูด้วยกันไหมฮะถ้าดูด้วยกันผมปรับมุมกล้องใหม่ก่อนพัดลมมันอยู่ตรงนี้ดูดหมดแล้วนะครับผมจะลองเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันยังเงียบสนิทนะครับไม่ติดเลยสงสัยจะไม่มีปาฏิหาริย์ซะแล้วตรงนี้เป็นตัวมอเตอร์มันเงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กไฟมันก่อนเนี่ยนะครับตรงพัดลมนี้มันจะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราถอดก่อนแล้วเดี๋ยวผมสงสัยอย่างหนึ่งเราอาจจะต้องเช็คว่าไฟตัวปลั๊กไฟเนี่ยนะครับว่าไฟมันใช้ได้หรือเปล่าอย่างน้อยเดี๋ยวเราต้องรู้ก่อนว่าตรงนี้ใช้ได้เดี๋ยวเราไปหาไอ้ตัวพัดลมตัวกรอบนี้มาเปลี่ยนได้นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยได้แต่ว่าถ้ามาเสียบไฟแล้วไฟมันใช้ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะซื้อมาก็ต้องไปหาช่างมาทำไฟเราไม่รู้เรื่องแล้วอันตรายด้วยวันนี้เป็นวันหยุดไม่ต้องไปขายอาหารนะครับแล้วก็พอดีแทนที่จะได้พักผ่อนหน่อยวันนี้นะครับมีงานมาให้ทำอีกแล้วเนี่ยอันนี้เป็นไอ้อะไรนะ
ของลูกผมเขาไว้ข้างหัวนอนเขานะครับไว้คอยตั้งนาฬิกาปลุกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ Google อะไรนะเขาเรียกว่า Google Assistant เดี๋ยวผมจะใช้อันนี้แล้วกันผมไม่รู้จะไปเอาอะไรมาทดลองไฟถ้ามันติดเนี่ยก็แปลว่ามันใช้ได้ขอให้ได้เถอะถ้าไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ติดนี่เสียตังค์เรียกช่างแน่เลยอ๋อไม่ใช่ลืมไปมันต้องไม่ติดเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดไอตัวสวิตช์นะไอตัวตั้งนาฬิกาปุ่มอันนั้นน่ะเออใช่เดี๋ยวอันนั้นมันก็เหมือน power นะ power เปิดปิดอ่ะเราต้องไปเปิดตัวนั้นก่อนเอาเสียบใหม่เฮ้ยมาแล้วนี่มีไฟครับแปลว่านี่มีไฟไม่รู้เห็นเปล่านี่ไม่ต้องเสียตังค์เรียกช่างเดี๋ยวดูให้ชัวร์ก่อนว่ามันติดแน่นอนแต่แน่นอนแล้วเพราะไฟมันมาเดี๋ยวผมจะลองคุยกับมันดิเฮ้ย Google ทำไมไม่ตอบอะไรเฮ้ย Google How are you I'm doing well It's Women's History Month I'm celebrating by learning new facts 1. Anne Marie Sayers is a Mutsun Ohlone leader in the tribal chair of the Indian Canyon ถามนิดเดียวตอบซะเยอะเลยเฮ้ย Google What's the temperature today In Maple Valley today expect a high of 17 and a low of 3โอเคครับมาตอบได้หมดทุกอย่างโอเคบายบาย Bye for now Hope you and your loved ones are safe and healthy โอเค thank you ใช้ได้นะครับใช้ได้แปลว่าใช้ได้ถ้างั้นเราอาจจะต้องไปหาเปลี่ยนพัดลมนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันเลยโอเคหลุดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมเอามาไว้ในซิงก์ก่อนนะนี่เป็นตัวมอเตอร์เดี๋ยวเราไปหารุ่นนี้แหละผมว่าไซส์มันน่าจะเป็นแบบมาตรฐานหน่อยแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าในห้องน้ำอีกห้องนึงของผมเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะมันยาวกว่านี้อันนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ได้ให้ดูหน่อยสภาพตอนนี้ไปครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปดูร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างแถวๆบ้านนี้เองโอเคครับไปหาซื้อไอตัวพัดลมนั่นนะครับเดี๋ยวผมออกไปคนเดียววันนี้จริงๆแล้วเราพอดีผมไม่มีงานขายด้วยวันนี้นะครับก็เลยคุณตาอะไรมากันที่บ้านมาซื้ออาหารกินกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับมีข้าวเหนียวไส้กรอกแจ่วบ่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวแอบให้ดูนิดนึงก่อนเราออกไปนี่เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเดี๋ยวผมออกไปซื้อของก่อนช่วงนี้อากาศดีนะครับเริ่มไม่หนาวมากถึงแล้วครับหน้ากากกับกุญแจรถผมเคยพาคุณผู้ชมไปร้าน Home Depot อันนั้นนะครับเป็นร้านใหญ่เลยของอเมริกาเลยอันดับหนึ่งอันนี้เป็นแบบโลเคอลนะครับเมืองที่ผมอยู่ที่นี่ก็มีครบเหมือนกันนะครับมีของหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยจะมีช้อยให้เราเลือกเยอะหน่อยส่วนใหญ่ในอเมริกาเนี่ยแต่ละเมืองมันก็จะมีแบบร้านพวกอย่างนี้อยู่แล้วถ้าไม่ใช่แบบเมืองใหญ่ๆจริงๆอย่างผมเนี่ยมันไม่ใช่เมืองประชากรเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ย Home Depot เขาก็เลยไม่ได้มาสร้างอยู่ที่นี่นะครับเขาก็จะไปสร้างเมืองใหญ่ๆแต่ก่อนจะเข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าบ้านนอกผมนี่คือเมืองบ้านนอกหน่อยนะครับไม่ใช่ในเมืองบ้านนอกเนี่ยเราจะเห็นคนขับรถกระบะกันเยอะมากเลยถ้าเราไปเมืองใหญ่ๆหน่อยเมืองแบบธุรกิจหน่อยเนี่ยนะครับตึกสูงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ค่อยเห็นคนใช้รถกระบะมากนะครับแต่ว่าผมมาอยู่ที่เนี่ยมันมีบรรยากาศแบบบางคนก็ทำฟาร์มเลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
เหมือนออกมาบ้านนอกนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยคนอเมริกันบ้านนอกเนี่ยจะชอบใช้รถกระบะมากเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยแล้วกันว่ารอบๆผมเนี่ยรถกระบะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหรถผมนี่เป็นเด็กๆไปเลยนะครับอย่างข้างๆนี้ก็รถกระบะเหมือนกันนี่แล้วดูคันนี้ดิสีแดงอ่ะผมแค่เดินผ่านแล้วกันนี่เรียกว่าพ่อคันนี้ก็เรียกว่าแม่นะฮะสวยนะครับให้ดูว่าเนี่ยคนเขาใช้รถกระบะกันขนาดไหนนะฮะจอห์นสันนะครับโอเมนการ์เดนนี่นะฮะก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยคนก็จะเริ่มมาทำสวนกันแล้วล่ะตรงนี้ก็เป็นเตาปิกนิกนะครับที่ฝรั่งเขาชอบมาปิ้งย่างกันตรงนี้ก็เป็นพวกการ์เด้นก็มีของครบนะครับนี่นะฮะให้ดูบรรยากาศหน่อยว่าที่นี่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนี่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับผมเวลาเข้ามาในห้างอย่างเงี้ยบางทีถ่ายลำบากมากนะครับบางทีผมก็กลัวๆสายตาคนอื่นนะครับว่าเขาจะมองว่ายังไงคนหัวดำคนเอเชียนี่โดนทำร้ายโดนอะไรด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมถ่ายไปผมก็ต้องคอยมองระวังหลังไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมาทำร้ายเราหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้นะต้องคอยระวังเนี่ยโดยเฉพาะกล้องนี่เป็นห่วงมากพังไม่ได้เลยนี่ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้นะสีแดงๆลักษณะมันมีวอกกี้นี่ผมก็ใช้มีอยู่หลายตัวเหมือนกันเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นพวกสว่านเล็กๆนะผมไม่ได้มีแบบเนี่ยรุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยน่ารักดีผมไม่ได้ใช้แบบช่างใหญ่ๆจริงๆร้านนี้บางทีผมขาดพวกน็อตพวกสกรูเนี่ยผมก็มาเอาที่นี่นี่นะฮะมันจะมีเลือกซื้อเป็นปลีกได้ผมชอบร้านนี้คือเลือกหยิบไปเลยนะครับจะชอบแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีราคาเนี่ย13เซนกี่เอากี่ตัวบางทีเราใช้ไม่เยอะอ่ะเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับทุกอย่างแบบขายปลีกหมดเลยแล้วก็ไอ้พวกน็อตตัวใหญ่นี่ก็มีเนี่ยเราก็เอาใส่ถุงนี่ไปก็ใช้อันนี้ก็ได้เนี่ยที่ไปติดที่พื้นในฟู้ดทรัคผมจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าใครกำลังจะทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยก็แนะนำสแตนเลสสตีลเนี่ยทำความสะอาดง่ายเราเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองมีให้เลือกเยอะเลยมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เมื่อกี้ผมจดมาแล้วว่าของผมนี่ขนาดแค่7ก็น่าจะเป็น2รุ่นนี้ความดังของเสียงขนาดไหน4.0 6.0 70รอบต่อนาทีส่วนอันนี้หมุน50รอบต่อนาทีก็เอารุ่นนี้ไปแล้วกันนี่เดี๋ยวผมขอเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะมันกล่องมันแกะไม่ได้ด้วยอ่ะเลยมองไม่เห็นนะไม่กล้าแกะแต่ว่าที่อเมริกานี่ดีอย่างนะครับสบายใจได้เลยของทุกอย่างนะถ้าเราไม่ชัวร์ผมลืมบอกไปหลายครั้งแล้วผมอยากเล่าข้อดีของอเมริกาเดี๋ยวไหนๆแล้วก็ขอเล่าเลยแล้วกันนะครับเวลาเรามาซื้อของพวกนี้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่แน่ใจหรือว่าไม่ชัวร์เนี่ยเราซื้อไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเอามาคืนได้นะครับถึงผมเอาไปแกะแล้วนะครับแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยผมก็ใส่กล่องกลับมาคืนได้นะครับที่นี่เขาให้สิทธิของลูกค้าสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องห่วงไม่ใช่แค่พวกเครื่องเกี่ยวกับบ้านนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะยกเว้นอย่างเดียวก็คือไอ้พวกวิดีโอเกมหรืออะไรเงี้ยไปแกะเล่นแล้วไปคืนเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นนะฮะพวกของประเภทนั้นเนี่ยไม่ได้
เพราะงั้นเวลาออกมาซื้อของในอเมริกาเนี่ยเราถึงบางทีเราก็ดูคร่าวๆแล้วก็ซื้อไปก่อนถ้าไม่ชัวร์เนี่ยกลับมาเปลี่ยนได้นะครับอย่างตอนที่ผมทำห้องน้ำอะไรนะห้องครัวในโรงรถเนี่ยผมก็ซื้อของไปเต็มเลยต่อท่อนะครับซื้อไปก่อนเลยซื้อไปเลยเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาคืนก็เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของอเมริกาโอ้อันนี้ก็รุ่นใหม่หน่อยนะอันนี้44เหรียญโอ้มันมาทั้งเซตอย่างนี้เลยนะครับมันมีหน้ากากด้วยผมงงมากเลยว่าทำไมมอเตอร์อย่างเดียวเนี่ยมันทั้ง23เหรียญแล้วไม่ไอ้นี่ทั้งเซตเลยนี่มันกลับถูกกว่าเอาเป็นว่าเข้าไปในรถแล้วเดี๋ยวผมไปแกะเลยแล้วกันนะฮะหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยเอามาเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าไปนะครับก็อย่างที่บอกอ่ะซื้อของอะไรก็ได้นะครับในอเมริกาก็เอามาคืนได้ซื้อไปก่อนเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยก็คืนได้บางทีเนาะรองเท้าเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอาไปลองกันนะครับแล้วก็เอามาคืนได้ที่หลังเนี่ยเพราะงั้นที่นี่มันเลยแบบมันมีข้อดีตรงนี้แหละฮะบางคนอาจจะถามว่าถ้าแกะไปแล้วล่ะแกะก็คืนได้นะครับเขาบางทีก็ไม่ฟังเหตุผลหรอกว่าเราไม่ต้องมาอธิบายอะไรมากนะครับก็แค่ยกมาคืนถ้าเราไม่มีใบเสร็จเอามาคืนด้วยนะครับเขาก็จะให้เขาเรียกว่าสโตเครดิตคือให้บัตรเครดิตเราไปแล้วก็ให้เราอ่ะมาซื้อของที่ร้านเขาเหมือนเดิมก็มีนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นแค่ทางเลือกส่วนใหญ่เขาก็จะให้คืนเป็นเงินสดหรือว่าถ้าใครจ่ายบัตรก็คืนตามบัตรที่เราไปจ่ายมาอย่างนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปจ่ายตังก่อนแล้วกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกมาแล้วซื้อเสร็จนี้นะครับก็มีใบเสร็จมาด้วยด้านนอกนี่ก็ยังมีปุ๋ยมีอะไรขายนะฮะนี่เดี๋ยวผมเดินอ้อมมาด้านนี้ให้ดูหน่อยเขาเตรียมเอาออกมาแล้วนะครับตอนนี้แสดงว่าอากาศนี้เริ่มดีแล้วคนก็เริ่มจะมาปลูกต้นไม้ทำสวนนะครับก็เริ่มกันแล้วเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวมีโอกาสกลับมาก็จะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะปีนี้ภรรยาผมบอกว่าจะทำหญ้าให้มันเขียวสวยๆหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปแกะในรถดีกว่านะครับถ้าผิดยังไงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเลยทันทีจริงๆอ่ะผมก็แกะในร้านก็ได้นะครับแต่ว่าก็ใจหนึ่งเราก็มั่นใจนะว่าน่าจะใช้ได้ก็เลยไม่อยากจะแบบแกะมันตรงนั้นเลยแต่ว่านี่เพื่อความชัวร์นะผมจะได้ไม่ต้องขับรถกลับมาอีกรอบนึงอันนี้มันมาทั้งโครงน่าจะไซส์เดียวกันเลยในห้องน้ำอ่ะเราถอดมาแต่ตัวนี้ตัวในมันตัวนี้คือมันทั้งเซตของมันชุดใหญ่เลยนะครับไปตกลงก็ไม่น่าจะผิดเดี๋ยวกลับบ้านไปติดตั้งกันบางทีนะครับผมคิดเหมือนกันว่าเวลาเราออกมาแล้วเรามาถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะครับในที่แบบสาธารณะเนี่ยเวลาเรานั่งดูคนทำคลิปพาไปนู่นไปนี่เนี่ยตอนเนี้ยพอเราทำเองเราถึงเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คงลำบากเหมือนกันเขาเดินเข้าไปถ่ายอย่างนั้นเขาก็ต้องกล้าต้องเผชิญหน้ากับบางคนที่อาจจะไม่พอใจพอเราเป็นคนทำคลิปเนี่ยเราถึงเข้าใจบางคนเนี่ยเขากล้านะครับแต่บางทีผมก็ต้องถ่ายหยุดบ้างกลับมาแล้วครับที่เราไปซื้อกันมารวมภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตก18เหรียญนะครับรุ่นนี้ได้หน้ากากมาด้วยเหมือนกันเลยมาแล้วนี่จะเสียบปลั๊กลองดูอุ๊ยโอ้ติดครับตกใจเลยเพราะมันปั่นใส่มือผมโอเคแปลว่าติดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตกลงก็สรุปแล้วพัดลมมันเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานมันคราวนี้เราก็ใส่ฝาใหม่กลับเข้าไปไอ้ฝานี้ก็ใส่ไม่ยากนะครับปุบให้มันเล็กๆลงปุบให้มันแคบไปนะพอใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะไปบานออกครับเสียงมาแล้วครับเสียงพัดลมใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับนี่ให้ดูหน่อยนี่โอ้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นที่ชี้เนี่ย
ตรงนั้นไม่ใช่พัดลมดูดอากาศนะครับตรงนั้นเป็นฮีเตอร์ที่ทำความร้อนบ้านในอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีทุกห้องนะครับห้องนอนห้องน้ำห้องอะไรเนี่ยเพราะมันเย็นทั้งบ้านนะครับมันก็จะมีรูส่งระบายความร้อนออกมานะครับฮีเตอร์เนี่ยที่เขาเรียกกันทั่วทั้งบ้านเลยท่อนั้นส่งมาความร้อนส่วนอันนี้นี่คือพัดลมอันนี้พัดลมดูดออกไปตกลงก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพัดลมดูดอากาศใช้งานได้ตามปกติเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะครับในการที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดใครมีปัญหาเดียวกันบ้านในอเมริกาเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันหมดส่วนใหญ่เขาก็ทำมาคล้ายๆกันก็มีปัญหาเดียวกันก็ลองแก้อย่างนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรียกช่างมาซ่อมเกี่ยวกับไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจวันนี้ผมก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนอกจากจะทำกับข้าวในรถอาหารนะก็มาดูชีวิตประจำวันคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับเดี๋ยวผมรีบลงไปกินข้าวก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนรอกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีผมเอกสวัสดีครับ